าแล้วถ่ายภาพนิ่งก่อนก็ได้ถ่ายแล้วเชิญเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับข่าวใส่คำร้อนทีวีมีโอกาสดีมากครับคงขอขอบพระคุณพี่เบนจังนะครับที่ให้มีโอกาสให้เกียรติมาผมลุกแล้วนะครับไม่เคยคิดว่าจะเจอผู้ใหญ่ใจดีมากในชีวิตนี้เพิ่งเจอท่านแรกนะครับคือท่านผู้ชมครับพี่เบนได้เล่าประวัติหลากหลายอย่างมากแต่ว่าที่ผมประทับใจมากก็คือน้ำใจครับทรัพย์สินเงินทองเราก็จะทิ้งไปอยู่เนาะแต่ว่าน้ำใจเนี่ยมันจะฝังอยู่ในจิตเราพี่เบนให้โอกาสคณะเรามาพักที่สมุยเบย์วิวรีสอร์ทสปาครับผมนี้มาถึงก็ไอไฮไลท์จริงๆทุกอย่างมันก็โอเคอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไอที่มาถึงตอนนี้โปรเจกต์ที่จะทำต่อไปนี่นะครับที่มาเห็นพี่เบนบอกว่าเพิ่งเห็นด้านหน้าโรงแรมตัวเองเพิ่งเห็นหน้าตาโรงแรมของตัวเองถ้าผู้ชมกล้องหันไปด้านโน้นได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือโรงแรมที่เราพักอยู่แต่ว่าเห็นบอกว่าที่พามาชมวันนี้เป็นไฮไลท์ครับเป็นไฮไลท์บนจุดชมวิวของสมุยเลยพี่เบนหันท่านผู้ชมครับพี่เบนจะเล่าให้ฟังว่าจุดที่เรามายืนอยู่บริเวณนี้จะทำอะไรอนาคตก็จะทำโรงแรมพวกประมาณสัก5ดาว4ดาวครึ่งทำนองนั้นจะทำโรงแรมตามเป็นเชนต่างๆเพิ่มเติมอนาคตครับผมครับแล้วก็เราสังเกตดูสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์แถวๆนี้เนี่ยผมเมื่อกี้เสนุยเล่าให้ฟังบอกมาเมื่อกี้บอกว่าคนทั้งโลกจะต้องมาพักที่นี่เพื่อมาดูวิวน้ำทะเลแล้วก็ด้านนี้ก็ภูเขาครับแล้วก็หันลงไปก็เห็นทะเลแล้วทะเลหลายสีด้วยนะเห็นสีเห็นไหมเห็นบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับที่จุดชมวิวครับผมท่านผู้ชมหันมาดูด้านนี้ท่านผู้ชมจุดชมวิวของสมุยที่เห็นใกล้ๆเป็นยอดคือจุดชมวิวของสมุยแต่เราได้อยู่สูงขึ้นมาอีกจะเวงน้อยครับเราอยู่เหนือจุดชมวิวก็ประมาณน่าจะตึกสัก2ชั้นได้โอ้3ชั้นได้5ชั้นนะครับ5ชั้นได้โอ้จากพื้นขึ้นมาครับผมงั้นท่านผู้ชมดูสิต่อไปเนี่ยจุดเนี้ยจะต้องเป็น Amazing Thailand ซึ่งคนทั้งโลกถ้าไม่มาพักถ้ามาสมุยไม่มาพักอยู่นี้จะเสียใจทั้งชีวิตเลยมาไม่ถึงสมุยมาไม่ถึงสมุยที่แท้จริงครับผมให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผมจะต้องได้มาเยี่ยมยามได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนมีความสุขครับ